นะคะท่านแรกนะคะครับหมายเลขหนึ่งนะคะคุณทิฟฟานี่นกจานค่ะครับน้องทิฟฟานี่นะครับนกจานน้องติฟนะครับอายุ23นะครับสันศึกษาที่เซนMount San Antonio ค่ะ Mount San Antonio นะครับเดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวนะครับที่ใหม่นะครับค่ะ Her nickname is Nong Tip and she is 23 years old. She's studying at Mount San Antonio. สวัสดีค่ะ Tiffany Nokjan ขณะนี้เรียน psychology อยู่ที่ Mount Sac College ค่ะช่วยเชียร์แล้วเป็นกำลังใจแก่ติ๊บด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับปรบมือให้เธอด้วยครับน้องติ๊บนะครับทิฟฟานี่นะครับค่ะน้องติ๊บชื่อเล่นชื่อกิจนะคะหมายเลข2จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะนิเทศศาสตร์ค่ะยังไงวันนี้ขอแรงใจจากพี่น้องชาววัดไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กิจหมายเลข2ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณให้เธอด้วยนะครับน้องกิฟต์นะครับที่ดารินกิตินันทวาสครับค่ะก็หมายเลข3นะคะครับเอมมี่นะครับเอมมี่มีชื่อเล่นว่าเอมมี่ค่ะอายุ18ปีศึกษาอยู่ที่ Saddleback College ค่ะ Contestant number 3 has a nickname of Emmy. She's 18 years old and she's from Saddleback College.ครับเธอมีกองเชียร์เยอะเหมือนกันนะครับพอสมควรทีเดียวต้องบอกนะคะคสาวๆเดินเดินนี่ต้องระวังนะคะตรงข้างหน้านี่นิ่มๆหน่อยนะคะพื้นรองเท้าของพวกเธอสูงๆกันทั้งนั้นต้องเดินระวังนะคะต้องระวังหน่อยนะครับก็กับเดี๋ยวฟังเสียงจากเธอนะครับสวัสดีค่ะดิฉันเอมี่สายวิจิตรอายุ18ปีขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ Saddleback College วันนี้ดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่ได้แต่งชุดไทยแล้วมาประกวดนางนพมาศในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันลอยกระทงนะคะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอมี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเชิญอ้อนกันนะครับขอบคุณเยอะด้วยครับน้องเอมี่นะครับน้องเอมี่นะครับภูมิก็ประกวดหมายเลข4ครับน้องชนันสิริเดชาสิริหรือว่าน้องพลอยนะครับอายุ18ปีศึกษาที่ Southern Oregon University นะครับ Contestant number 4 she has a nickname of Ploy. She's 18 years old and she's studying at Southern Oregon University. ครับน้องมาในชุดไทยสวยงามนะครับสีฟ้าใช่ไหมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนันสิริเดชาสิรินะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะ18ปีนะคะขณะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย Southern Oregon University นะคะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมงานนางนพมาศที่วัดไทย of Los Angeles ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเธอด้วยครับเธอมาไกลนะครับมาจากออริกอนเลยนะครับแต่ใจสู้นะครับเธอก็สวยครับคุณปู่ค่ะหมายเลข5นะคะอริสรารัตน์สีแก้วค่ะบรรดากองเชียร์นะครับก็เตรียมตัวนะครับอย่าเพิ่งไปไหนไกลๆนะครับคุณปู่เมื่อกี้นะคะตอนที่เราเริ่มงานเนี่ยนะคนก็ยังดูแบบหลวมๆอยู่นะตอนนี้ก็มาเริ่มทยอยมากันเยอะใช่ครับเดี๋ยวฟังเสียงน้องอีกแป๊บนึงนะครับนี่สวัสดีค่ะดิฉันพลอยอริสรารัตน์สีแก้วอายุ21ปีค่ะตอนนี้เป็นนักเรียนทุนอยู่ที่มหาวิทยาลัย St. Cloud State University ค่ะและตอนนี้พลอยเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่วันนี้มาเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เมนครับเป็นกำลังใจให้เธอด้วยไหมครับวันนี้เธอก็มาร่วมงานกับเรานะครับเธอสวยทีเดียวต่อไปนะครับขอเชิญผู้เข้าประกวดหมายเลข6ครับน้องชุติมาไกรสรไขสีนะครับน้องเบล
นะครับพระจ่าได้ผมนะครับถึงแม้ว่าเธอจะมาไกลแต่ระวังสบายด้วยนะคะสบายค่ะกำลังใจนี่ก็ไม่ใช่น้อยทีเดียวตอนนี้ผู้มีเกียรตินะครับกองเชียร์ก็เริ่มทยอยมาด้านหน้ากันเยอะแยะเลยตอนนี้ก็ค่ะเชิญมาค่ะมานั่งข้างหน้ากันเลยนะคะได้ชมการประกวดงามครับสวยๆงามค่ะใช่หลังจากการประกวดแล้วเราก็จะมีการแสดงมากมายนะครับคุณปู่นะครับสวัสดีค่ะชื่อเบลชุติมาไกรสอนไขศรีนะคะอายุ26ปีวันนี้เดินทางมากว่า 3,000 ไมล์เพื่อมาร่วมเข้าประกวดแล้วก็ช่วยร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยนะคะก็ตอนนี้นะคะเพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire University ค่ะยังไงก็ฝากตัวน้องใหม่ด้วยนะคะครับขอบคุณเธอด้วยครับเธออ้อนขอคะแนนด้วยนะครับกรรมการดูใจใจอ่อนหรือเปล่าครับค่ะหมายเลข7นะคะHer nickname is Kha Kha. She's 23 years old and she's studying at San Diego State University. สาวงามเดินระวังนิดนึงนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับบางท่านนี่เป็นสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็มาทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินด้วยนะครับเรียกว่าทำงานหนัก2รอบ2ต่อเลยนะครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกนวลตรีเจิดลาบอายุ23ปีมาจากซานดิเอโกขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ซานดิเอโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้เป็นกำลังใจให้ค่ะขาด้วยนะคะครับสาวงามผู้เข้าประกวดหมายเลข8ครับน้องพัชราบุรพาธนานะครับน้องแอนอายุ23ปีการก็ทำหน้าที่นะครับทุกย่างก้าวของสาวงามครับคุณปู่กรรมการจะจับจ้องมองดูนะครับทุกเยื้องย้างอะไรต่างๆนะครับการปรากฏตัวเนี่ยสำคัญนะครับค่ะดิฉันชื่อพัชราบุรพาธนาชื่อเล่นชื่อแอนค่ะเรียนจบ Fashion Design ที่ Cal State LA ค่ะ23ปีค่ะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับแอนด้วยนะคะครับเป็นกำลังใจให้เธอแน่นอนครับกรรมการและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านครับค่ะหมายเลข9เบญจวรรณพวงใต้ค่ะชื่อบุ๋มอายุ19ปีสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเบญจวรรณพงใต้ชื่อเล่นชื่อบุ๋มกำลังศึกษาอยู่ลอสแอนเจลิสวาเลย์คอลเลจขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจนางงามทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะครับน้องบุ๋มนะครับหมายเลข9นะครับต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข10ครับน้องทัศพรทันสพรนะครับแสงกิตติพรนะครับน้องนาน่าอายุ18ปีขณะนี้สวัสดีค่ะหนูชื่อทัศพรแสงกิตพรค่ะชื่อเล่นชื่อน้องนาน่านะคะอายุ18ปีแล้วกำลังศึกษาอยู่ที่ UC Riverside กล่าวขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์นาน่านะคะสวัสดีค่ะครับไม่ใช่เชียร์อย่างเดียวนะครับลูกโป่งต้องออกด้วยนะครับค่ะหมายเลขที่11นะคะธรัญญาแรงสืบสินค่ะว้าวกองเชียร์เยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะดูว่าจะได้ลูกโป่งกี่ลูกจะต้องครับครับน้องก็สูงนะครับเอาเลยครับโยนเลยลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อธรัญญาแรงสืบสินค่ะผมชอบมนอกส์ค่ะศึกษาที่ Very Nice Performing Arts High School ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับกับน้องเอมิลี่นะครับหมายอ๋อ
อายุ16ปีนะครับหมายเลข11นะครับต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข12ครับน้องอลิสาสมัครอภิรักษ์นะครับน้องสาครับอายุนะครับแต่น้องสวยมากครับครับในชุดไทยสีม่วงนะครับฟังนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลิสาสมัครอภิรักษ์จบการศึกษาคอร์สมาทอโลจีขณะนี้ประกอบอาชีพธุรกิจน้ำดื่มแคนเกนดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนหนึ่งในการสืบสานประเพณีงานลอยกระทงในวันนี้ขอบารมีท่านกรรมการทุกชั้นและผู้มีเกียรติทุกชั้นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณให้เธอเลยไหมครับค่ะหมายเลข13นะคะธาราวดีจารุพันธ์ค่ะหรือน้องอายุ16ปีนะคะศึกษาอยู่ที่ Milliken High School ค่ะแต่วันนี้เรามีสาวงามที่เข้าประกวด16อายุ16ทั้ง2ท่านนะครับ2คน Contestant number 13 her nickname is Mimi she is 16 years old and she's studying at Milliken High School ครับชอบสาวงามเบอร์ไหนนะครับท่านใดนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมกระเป๋าใช่มั้ยคะกระเป๋าเตรียมเงินของท่านที่จะทำบุญใช่ซื้อลูกโป่งนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาราวดีจารุพันธ์อายุ16ปีตอนนี้เรียนอยู่ที่ Milliken High School ค่ะเบอร์13นะคะขอบคุณเธอด้วยครับต่อไปนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข14นะครับวิชยาวรรณศิลป์นะครับน้องเอ็มอายุ25ปีนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ USC นะครับท่าทางคงจะจบจากธรรมศาสตร์มานะครับค่ะ Contestant number 14 her nickname is MShe's 25 years old. She's studying at USC and also have studied at Thammasat in Thailand. ครับก็ได้ชมนะครับ14ท่านแล้วนะครับอีก2ท่านก็กำลังจะมายนโฉมนะครับสีชุดสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ใช่ครับคุณปูดูจากด้านนี้นะครับสีเรียกว่าชุดไทยที่สวยจริงๆครับสวยมากค่ะเข้าใกล้ไหมนิดหนึ่งครับสวัสดีค่ะสุขสันต์วันลอยกระทงนะคะดิฉันนางสาววิชยาวรรณศิลป์หรือน้องเอ็มหมายเลข14ค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ majoring in British and American Studies เกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาโทอยู่ที่ USC Rossier School of Educationในวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาร่วมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีของไทยขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณเธอด้วยครับหมายเลข14นะครับคือ เรียกว่าอ้อนขอคะแนนจากคณะกรรมการกองเชียร์นะครับถ้ามองไม่เห็นนะครับ นะครับสยามทาวน์ลงเป็นมาลัยไทยทาวน์โอ้ถ้าหลังจากวันนี้ต้องลงทุกคนเลยนะคะอย่างเงี้ยใช่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 ไม่ครับน้องก็สวยทุกคนนะครับสาวงามทั้ง16ท่านนี่ถ้าให้ผมตัดสินผมตัดสินไม่ได้แล้วครับนะครับเพราะเขาถึงให้เรามาเป็นพิธีกรไงใช่อยู่ข้างล่างก็เชียร์ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าชอบทั้งหมดเลยนะครับครับเดินเข้าไปใกล้หน่อยครับกราบสวัสดีท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่วันนี้มาร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงของทางวัดไทยนะคะดิฉันผู้เข้าประกวดนางนพมาศหมายเลข15นางสาวทัญชลินศรีวราหิรัญโชตน้องกวางค่ะอายุ24ปีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังจากที่มาร่วมลอยกระทงกันแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะและร่ำรวยกันทั่วหน้าค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ผู้มีเกียรติหลั่งไหลกันมาเยอะมากคุณปู่นี่ท่านสุดท้ายเลยนะคะก็คือหมายเลข16นะคะนิยาดาพูนแสวงทรัพย์ค่ะหรือน้องกุ๊กไก่อายุ22ปีศึกษาอยู่ที่ LA City College ค่ะครับ Pre-sale pre-orderเดี๋ยวรอนะนะครับเอาฟังเสียงน้องเขาครับเบอร์16นะครับ
สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนิยดาพูนแสวงทรัพย์หรือน้องกุ๊กไก่กำลังศึกษาอยู่ที่ Los Angeles City College เป็นกำลังใจให้น้องกุ๊กไก่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับเป็นกำลังใจให้แน่นอนครับค่ะเราทั้งสองคนก็เป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง16ท่านใช่ไหมครับคุณปู่ใช่ค่ะแน่นอนเลยแล้วก็จะบอกว่าก็นี่ครบบททุกท่านแล้วนะคะ16ท่านที่เข้าประกวดวันนี้แล้วชุดที่ท่านเห็นนี่นะคะก็ได้รับสปอนเซอร์จากสปอนเซอร์นะขอบตาฉันพระพริ้งสิ้นกลิ้งงอนพลายพันธ์ทานทันสิ้นเอาใจครับปรบมือให้เธอด้วยนะครับครับปรบมือดังๆให้เป็นกำลังใจให้นางงามทุกท่านหน่อยนะคะ Give them some support, make some noise, give them your appreciation ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับเสียงปรบมือและกำลังใจให้สาวงามทั้ง16ท่านครับก็เป็นความสวยงามนั่นก็เป็นความประทับใจนะครับที่งามอย่างไทยใช่ครับคุณปู่ใช่ครับคนไทยนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ได้ดูออกครับว่าความงามความอ่อนหวานทดช้อยนะครับกิริยามารยาทความเกรงอกเกรงใจเป็นทีนะครับก็จะแตกต่างจากคนชาติอื่นนะครับจะพูดจาก็มีสมาคารวะนะครับไม่ว่าจะเกิดที่นี่หรือว่าโตที่เมืองไทยแล้วก็กี่ปีก็กี่ปีนะครับเราก็มีนางงามนี่ก็เข้าประกวดแบบไม่แพ้ทุกปีเลยใช่ครับแล้วก็มีเรียกว่าโตทันทุกปีโตทันทุกปีใช่แล้วครับโตทันทุกปีเลยนะครับเรียกว่าประกวดไม่สำเร็จแต่ปีนี้ก็มีพิเศษก็คือว่ามีนางงามจากต่างรัฐจากต่างรัฐแล้วมาไกลนะคะมาไกลอินพอร์ตมาจากที่อื่นด้วยถูกต้องค่ะครับก็คือเปิดกว้างขึ้นนะครับเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะมาจากต่างรัฐด้วยมาจากเมืองไทยด้วยนะครับก็มาร่วมสนุกกันมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงนะครับชอบคนไหนนะครับชอบเบอร์ไรนะครับเตรียมลูกโป่งเอาไว้นะครับเป็นการแสดงออกนะครับว่าเราชอบเขาอยากจะมอบให้นะครับหรือว่าจะยิ้มจะส่งช่อดอกไม้ก็ไม่ผิดกฎกติกามารยาทใดๆทั้งสิ้นนะครับและการตัดสินของเราลูกโป่งนะคะครับลูกโป่งขายยังไงคะขายยังไงคะลูกโป่งตอนนี้เดี๋ยวนะครับจะต้องขอดูว่าลูกโป่งนี่ราคาลูกโป่งเท่าไหร่มีสีม่วงใช่ไหมคะมีสีม่วงสีขาวแล้วก็หัวใจทราบเลยค่ะว่าหัวใจต้องเป็นร้อยเหรียญนะคะครับก็คงเป็น10บาทสีขาวนะครับมีสีแดงไหมครับมีสีนะครับได้รับลูกโป่งนะครับจากกองเชียร์นะครับใครได้รับลูกโป่งเยอะหมายความว่าได้เป็นขวัญใจนางพม่านะครับเป็นนางพม่าก็ช่วงนี้นี่ก็นางงามก็เดินเข้าไปใกล้ๆนะคะให้ท่านกรรมการได้ชมได้ดูใกล้ๆนะคะว่าแต่ละท่านนี่สวยขนาดไหนสวยแบบนางนพมาศจริงๆหรือไม่เอาละครับอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกโป่งเรามี3สีนะครับสีขาวเท่าไหร่นะครับสีขาว10เหรียญครับสีม่วง20เหรียญหัวใจ100เหรียญ100เหรียญนะครับอ้าวแล้วครับตอนนี้เราทราบแล้วนะครับสีขาว10นะครับสีม่วง20แล้วก็หัวใจ100นะครับเอาล่ะทีนี้การตัดสินปีนี้นะครับเราจะมีการเข้ารอบ7คนนะครับไม่ใช่เป็น5คนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเรามีตำแหน่งพิเศษอีก2ตำแหน่งก็คือขวัญใจมหาชนด้วยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรามีสปอนเซอร์นะคะครับอะไรมิสเตอร์ แซ่เปียว NA Trading นะคะหรือว่า Chef's Choice ก็คือเป็นสินค้านะคะที่ส่งเข้ามาในประเทศนะคะก็จะมีนางงาม Chef's Choice ด้วยนะคะตอนนี้นะครับเราจะมีการแสดงนะครับในขณะที่สาวงามอยู่ที่หน้าเวทีให้กรรมการได้ชมโฉมนะครับเราจะมีการแสดงจากชมรมนาฏศิลป์วัดไทยนะครับในชื่อชุดระบำศรีวิชัยครับ1ชุดเก้าท่านได้ดูนะครับได้ชมคุณอิทรสุพลคะขอเชิญทางนี้หน่อยได้ไหมคะอ
จะมีการแสดงนะครับในช่วงนี้นะครับที่จะมาร่วมงานนะครับร่วมสนุกกับทางวัดไทยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับค่ะก็ที่มาจากนิวแฮมเชียร์นะครับนิวแฮมเชียร์ใช่ไหมคะใช่หมายเลข6นะคะก็มาไกลแล้วก็อยู่นะคะจน4ทุ่ม5ทุ่มนะคะซ้อมเดินกันก็คือฉะนั้นเนี่ยในการประกวดเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะต้องเริ่มซ้อมเดินนะคะลองชุดก่อนว่าชุดสีเข้าสีกับน้องไหมผิวพรรณเป็นยังไงนะคะก็คือมันใช้เวลาเยอะมากนะคะในการเตรียมตัวต้องเดินแล้วก็เดินทางอีกใช่ไหมคะต้องเดินทางมาไกลแล้วก็เวลาอีกนะต้องใช้เวลาใกล้นะครับเวทีใกล้โต๊ะกรรมการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คณะกรรมการแผนกลูกโป่งนะครับเดินนะครับถ้าเดินได้ก็เดินรอบด้วยนะครับเดินด้วยนะครับแต่จะเดินใกล้กันเดี๋ยวลูกโป่งพันกันแล้วก็ยุ่งเลยนะครับสีนู่นสีนี่พันนะครับลูกโป่งสีขาว10เหรียญนะครับสีม่วง20แล้วก็หัวใจสีชมพูนั้น100เหรียญนะครับก็เป็นคะแนนนะครับสีขาว10เหรียญก็10คะแนนสีม่วง20เหรียญ20คะแนนนะครับแล้วก็สีแดงหัวใจนั้นก็เป็น100เหรียญจากคะแนนรัฐศิลป์นะครับในชื่อชุดระบำศรีวิชัยอีก1ชุดครับหลังจากชมฟังครับน้องธิดารินทร์กิตินันทวาสน้องกิฟต์ครับอายุ23ปีค่ะตามด้วยหมายเลข3ค่ะเอมมี่สายวิจิตรค่ะครับหรือน้องเอมมี่ค่ะครับน้องเอมมี่นะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข4ครับชนันสิริเดชาสิรินะครับน้องพลอยนะครับค่ะหมายเลข5ค่ะอริสรารัตน์สีแก้วค่ะครับแล้วก็มาไกลทีเดียวน้องบอก3หมายต่อไปครับหมายเลข7เดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวเพราะว่าได้เดินบางทีเราพูดเร็วไปแต่สาวงามเดินช้าใช่เพราะเราก็ตื่นเต้นนะคะใช่คือสาวงามเดินจะต้องเดินแบบงามๆนะครับต่อไปนะครับหมายเลข4นะครับดูสิครับชุดไทยเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาสวยงามนะครับวงสบายต่างๆนะครับระยิบระยับสวยงามเดียวๆนะครับคุณปูลองไปให้คุณใหญ่หาชุดที่สวยใส่แบบนี้บ้างนะครับอ๋อจะต้องมีสักวันค่ะครับจะต้องมีสักวันเป็นวันแต่งงานหรือเปล่าครับฮะวันแต่งงานพิธีกรของงานเกษียณของพี่สาวคนหนึ่งก็ไปได้ชุดนั้นมาแล้วเขาก็เจาะจงว่าให้ใส่สีม่วงชุดก็คล้ายๆแบบนี้นะคะใช่ครับสวยมากค่ะสวยมากคุณใหญ่ก็จัดแจงให้เลยจับหัวจดเท้าเลยค่ะสวยเป็นกระเบียดนิ้วเป็นไทยก็ทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่สีสวยค่ะก็เช่นเดียวกับวันนี้นะคะทุกสีสวยมากค่ะสังเกตนะครับชุดไทยวันนี้เนี่ยจะเป็นชุดไทยเป็นทรงเดียวกันแต่ต่างสีค่ะนะครับอันนี้หมายเลข7นะคะกนกนวลนะคะตรีเจิดลาภค่ะกับหมายเลข7หมายเลข7นะคะมาแล้วหมายเลข8ตามไปเลยครับหมายเลข8นะครับหมายเลข8ตามไปเลยครับน้องพัชราบุรพาธนาน้องแอนนะครับก่อนนะครับน้องนาน่านะครับหมายเลข10อายุ18ปีค่ะหมายเลข10นะคะครับต่อไปหมายเลข11นะคะน้องธรัญญาแรงสืบสินค่ะครับหมายเลข11ตามมาข้างหลังเลยนะคะครับแล้วก็ตามด้วยหมายเลข12ครับหมายเลข12นะครับชุดไทยสีม่วงน้องอริสาสมัครอภิรักษ์นะครับแล้วก็หัวใจ100เหรียญครับครับต่อไปนะครับหมายเลข13ก็คุณครูค่ะหมายเลข13นะคะคุณธาราวดีจารุพันธ์ค่ะหมายเลข13น้องมินนี่นะครับกับน้องมินนี่มินนี่ตอนนี้ก็เริ่มจะพอมองเห็นแล้วว่ากองเชียร์เริ่มลูกโป่งเริ่มออกทยอยกันออกเยอะนะต่อไปนะครับหมายเลข14นะครับน้องพิชยาวรรณศิลป์นะครับน้องเอ็มนะครับเธอจบจากธรรมศาสตร์มานะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ USC นะครับหมายเลข14นะครับหมายเลข15นะคะชันชรินทร์ศรีวราหิรัญโชติค่ะครับ
รบมือให้สาวงามด้วยนะครับขอบคุณมากครับต่อไปครับหมายเลข16ครับน้องนิยาดาภูลแสวงทรัพย์น้องกุ๊กไก่นะครับ There you have it 16 contestants ครับใช่ครับตอนนี้มาเชิญเลยค่ะกำลังจะครบ16ท่านแล้วนะครับกรรมการก็เรียกว่าตัดสินไปตามลำดับแต่ตอนนี้เราจะประกาศผลไม่หน่อยนะคะก็ถ้าลูกโป่งขึ้นมานี่อาจจะคณะกรรมการลูกโป่งนะครับด้านนี้ไม่ยังไม่มีลูกโป่งนะครับก็ขอความกรุณาเดินด้วยนะครับลูกโป่งเดินท่านใดต้องการลูกโป่งนะครับยกมือฉายไฟเลยนะครับยกมือได้นะครับสมัยก่อนนะครับคืองานวันนี้เรามีโป่งได้หรือเรามีอะไรนะแม่น้ำใช่ไหมกระทงแม่น้ำอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อที่จะลอยกระทงตอนเย็นนะคะมันก็จะกินที่นี่เบอร์อะไรครับเบอร์ที่ดีนะคะเฮ้ยหมายเลขสิบเอ็ดเบอร์ไหนคะสิบเอ็ดที่ดีนะลูกครับถ้าใครชอบเบอร์ไหนนะครับลูกโป่งยังเหลืออยู่นะครับลูกโป่งสีม่วงนะครับหัวใจแล้วก็สีขาวนะครับเขาเชิญเข้าประจำที่นะครับเดินดีๆไม่รวมกระดาษโอ้เบอร์หนึ่งค่ะถือโป่งกระดาษนั่นนะครับน้องน้ำนี่ถือดีแน่หมายเลข15ครับน้องน้ำเบอร์หนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวรอหมายเลข15ครับเชือกมัน11เหรอคะเชือกมันเชือกไหนเบอร์ไหนรับด้วยครับถ้าจับแน่นนะครับจับแน่นแน่น11ค่ะ16 11ค่ะ11เบอร์สาวงามไปเดี๋ยวนับไปด้วยนะกองเชียร์ก็อยากจะมอบให้กับสาวงามนะครับจะต้องรอเบอร์4นะคะเบอร์ไหนครับเบอร์ไหนเบอร์4ค่ะด้านนี้เบอร์ไหนเนี่ยครับเบอร์4ค่ะHold on tight, okay? Hold on. Where are you? Hold on. Here. Go ahead. สำหรับรางวัลขวัญใจเทพีนพมาศนะครับรางวัลคุณการศึกษา500เหรียญแล้วก็จี้เพชรมูลค่า 1,200 เหรียญนะครับจากคุณเคที่นะครับคุณเคที่นั้นสปอนเซอร์จี้เพชรนะครับแล้วก็คุณการศึกษา500เหรียญนั้นคุณยุพินภัทรเตโชภาสนะครับผู้ทำคุณการศึกษา500เหรียญไม่ธรรมดานะครับบางคนกดคือคิดเลยสีขาวเท่าไหร่ครับสีขาวสีขาว10เหรียญค่ะหัวใจเหรอครับ100เหรียญค่ะผมดีใจใจหายเลยเพราะว่าจะมอบไปมอบอะไรนะคะมอบให้เบอร์17อ๋อมอบเห็นไหมพอมอบให้เบอร์17เสียงหายเลยนี่นะคะชัดเจนยังเจอเบอร์17ไปหมดเบอร์อะไรครับเบอร์4ใช่ไหมครับอ้าวถ้านุ่นเบอร์จะหมดหัวใจจะหมดแล้วเบอร์4ใช่ไหมคะหัวใจเบอร์4หัวใจเหลืออยู่6ค่ะหัวใจ15ไหมเดี๋ยวจะให้ใครไม่รู้ให้ขึ้นไปมอบเองเลยฮะเบอร์ไหนต้องขึ้นมาเองเลยครับขึ้นมาเองเลยเบอร์ไหนครับเบอร์13โอ้โหนี่ก็นะครับเป็นพี่สาวหรือเป็นอะไรครับพี่สาวหรือเป็นแม่เป็นพี่สาวเป็นพี่สาวครับฮะโอ้มาเตอร์ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรผมรู้แต่เป็นพี่สาวมีไหมครับคุณกิจจาจะให้หมดไหมวันนี้ตกลงหัวใจหมดแล้วใช่ไหมคะเหลือใจหมดแล้วเหลือสีม่วงตอนนี้คุณปูเหลืออยู่2 นาที 2 นาทีค่ะครับ We don't know now but 10 and 13 yeah we're gonna get the whole balloon over there which number you want to give to them please we're gonna chat from this is the last minute please ครับหรือเวลาเชียร์หน่อยครับเชียร์หน่อยใครชอบเบอร์13ปรบมือหน่อยครับเย้ใครชอบเบอร์10ปรบมือหน่อยครับสูสีกันต้องวัดกันด้วยบอลลูนครับค่ะ2นาทีใช่ไหมคะมาแล้วครับมาแล้วโอ้คุณแม่นี่ใจปั้มไม่ใช่คุณแม่นี่คุณป้าอันนี้คุณป้าอันนี้คุณป้าอันนี้นางงามนี่นางงามนางงามหลายเวทีคนนี้นางงามครับคนนี้นางงามหลายเวทีครับเบอร์13มาแล้วครับนำไปแล้วเบอร์13ครับปรบมือเบอร์13หน่อยครับ
แม่คุณป้าคุณน้าคุณอาเบอร์13นี่สวยหมดเลยครับสวยยังอยู่ไม่ใช่สวยไปหมดคุณปูครับคะสีม่วงยังอยู่ครับสีม่วงยังอยู่นาทีครึ่งนะคะครับผมดูอยู่ครับนาทีครึ่งนะพี่จ๋าดูอยู่นะดูอยู่ไปแล้ว1ลูกไม่นับครับเอามาแล้วเมาแล้วเบอร์10แน่นอนเบอร์10แน่นอนอ้าวเบอร์13สู้มั้ยครับเบอร์13สู้มั้ยครับเบอร์13นี่ความสวยนี่ทุกคนไม่ว่าจะแม่หรือว่าลูกนะครับหรือว่าเพื่อนหรือว่าป้าสวยทุกคนสวยทุกคนนะครับแต่เบอร์10ก็ไม่ใช่น้อยหน้าคุณกิจจาดูสิว่าจะลอยไปที่ไหนสีม่วงหมดเลยครับ no more any balloon around here only the contestant holdingจับเบอร์13 This is called sales shutdown shutdown ปิดครับนี่กลับเข้าที่แล้วกลับเข้าที่แล้วเรากลับคุณปูกลับเข้าโพเดียมครับเอาละครับตอนนี้เราจะนับลูกโป่งแล้วเราก็จะมีการแสดงนะครับคุณปูก็มีประกาศผลเลยนะครับครับเอาละครับตอนนี้ขอเชิญสาวงามไปยืนประจำที่นะคะกับก็เราขายลูกโป่งไป5นาทีนะครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการประกาศผู้เข้ารอบ11คนนะครับขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับที่มอบลูกโป่งให้สาวงาม Thank you so much for your support the Bud Time Los Angeles by by ying เดี๋ยวแต่กรรมการยืนมันก็จะประกวดเองเหมือนกันนั้นเนี่ยใช่ คือดูไม่ออกว่าเดินสวยๆเลยนะใช่ทำงานแล้วเดินสวยๆเลยนะคะน่ะครับเขาประชุมอะไรกันครับต่อไปนะครับเราจะประกาศกรรมการมาทางนี้หน่อยค่ะกรรมการขาพี่ลำพาขาขอเชิญทางนี้หน่อยค่ะครับกรรมการเชิญทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้สองงามมาปรึกษาหารือกันตรงนี้กันแล้วกันนะขอบคุณค่ะครับแต่หมายเลข1น้องทิปปานี่นกจานครับน้องติ๊บครับครับค่ะท่านต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข3ค่ะเอมมี่สายวิจิตรค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับต่อไปครับผู้เข้ารอบท่านที่3ได้แก่ผู้กำกับหมายเลข4ครับน้องชนันสิริเดชาสิริน้องพลอยนะครับค่ะต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข5ค่ะอริสรารักสีแก้วค่ะครับต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข6ครับชุติมาไกรสอนไทยศรีนะครับน้องเบลนะครับน้องหมายเลข6นะครับท่านต่อไปนะคะผู้ที่เข้ารอบหมายเลข7ค่ะกนกนวลตรีเจิดลาภค่ะครับแล้วก็ต่อไปนะครับได้แก่ผู้เข้ารอบหมายเลข9นะครับเบญจวรรณพวงใต้ครับน้องบุ๋มครับท่านต่อไปนะคะหมายเลข10ค่ะทัศพรแสงกิจพรค่ะครับแล้วก็ผู้เข้ารอบนะครับท่านต่อไปนะครับได้แก่หมายเลข11ครับน้องชรัญญาแฟรงค์สืบศิลป์ครับท่านต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข14ค่ะวิชยาวรรณศิลป์ค่ะและก็ผู้เข้ารอบท่านที่11นะครับเป็นสุดท้ายนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข14ท่านจรินทร์ศรีวราหิรัญโชติครับน้องกวางนะครับนะครับหมายเลข15นะครับน้องกวางหมายเลข15เป็นคนที่11นะครับที่เข้ารอบในวันนี้ปรบมือดังๆให้หน่อยนะคะผู้ที่ได้เข้ารอบนะคะครับปรบมือดังๆให้สาวงามที่เข้ารอบนะครับเราแสดงความยินดีด้วยนะครับผมกับคุณปูในช่วงนี้ก็แสดงความยินดีกับสาวงามทั้ง11ท่านที่เข้ารอบในช่วงนี้นะครับค่ะตอนนี้กรรมการแผนกลูกโป่งก็เบอร์ไหนเจ็ดเบอร์ไหนเออนั่นแหละเบอร์นั่นแหละเบอร์สิบบอกเบอร์สิบแม่ดูเลยดูจ้องดีๆส่งยิ้มหน่อยนะครับเบอร์สิบส่งยิ้มหน่อยเจ็ดเออผมกลับตรงผมได้รอเอ้ยโอ้ลงไปทำไมเนี่ยบอกให้มาดูยังไงกันเฮ้ยเอาใหม่ไอ้ลิงน้อยมันควรเอามาพบกับดาบคู่นะครับต่อจากนี้ไปดาบคู่ขอขึ้นเวทีนะครับดาบคู่คู่นี้เราใช้เป็นดาบอาวุธจริงนะครับก็จะแต่ทั้งสองท่านนะครับทั้งเด็กนักเรียนทั้งสองคนได้รับการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีขอเสียงปรบมือเลยครับคู่นี้รับรองไม่มีการดูนางงามแน่นอนชื่อ NT
ี่ค่ะจะร้องเพลงจันทร์ค่ะขอบคุณค่ะนะครับหมายเลข5น้องอริสรายรัตสีแก้วนะครับน้องพลอยเช่นเดียวกันนะครับหมายเลข6นะครับหมายเลข6ชุติมาไกรสอนไขสีนะครับน้องเบลหมายเลข7มาตามมานะครับแล้วก็หมายเลข8หมายเลข9นะครับหมายเลข10 11นะครับThere's no countries. It isn't hard to do. All the people living life in peace. Ooh, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.น้องแพรวาอบอุ่นนะครับมอบของที่ระลึกจากสปาไทยนะครับและชุดสวยๆทั้งหมดทั้ง16สาวงามนั้นจากร้านเดอะภูเขาคุณใหญ่นะครับอักษรพักเกตทองนะครับของเขาแน่นอนนะครับชุดปีนี้เนี่ยชุดสไตล์เดียวกันนะครับก็คือชุดไทยสมัยเดียวกันแต่หลากสีครับคุณปู่นะครับก็คือแบบนี้ดีกว่าเพราะบางทีเนี่ยถ้าไม่จัดให้แบบนี้เนี่ยบางคนจักรีบ้างบางคนรัตนโกสินทร์บ้างบางคนประยุกต์บ้างอะไรต่างเนี่ยกรรมการดูยากนะครับแบบนี้ดีนะครับเป็นไอเดียของคุณใหญ่นะครับชุดสวยๆเหล่านี้นะครับยิ่งสวยกว่านี้ถ้าไปร้านอักษรพักเกตทองร้านคุณใหญ่เดอะภูเขาครับสวยกว่านี้นะครับนี่แค่น้ำจิ้มนะครับที่นั่นเป็นดินเนอร์เลย เป็นชุดใหญ่เมนคอร์สนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสปอนเซอร์ทุกรายการคุณปูสปอนเซอร์ของเราเยอะทีเดียวนะครับในขณะที่คุณจอยกำลังมอบของที่ระลึกกับเราขอบคุณสปอนเซอร์ดีกว่านะครับขอบคุณคุณสุภาวดีนุ่นละอ่อนะครับคุณสุรศักดิ์บุญค่าหลวงค่ะครับคุณสมนึกทาระนะครับคุณวันเพ็ญพี่รมค่ะนะครับ City Market นะคะแล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้ประกาศรายนามนะครับกราบขอบพระคุณนะครับจากกองประกวดนานุภาพประจำปีนี้นะครับจากวัดไทยนะครับแล้วก็จากชุมชนไทยด้วยนะครับคุณปูครับตอนนี้รอบที่2ก็มาอยู่ในมือของเราแล้วนะครับสาวงามที่เข้าประกวดทั้งหมดนะครับที่เข้ารอบเมื่อกี้11ท่านนะครับตอนนี้รอบที่2ที่เข้ารอบมาน้องทิฟฟานี่นกจันทร์ครับน้องทิฟครับค่ะท่านที่2นะคะผู้เข้ารอบนะคะได้แก่หมายเลข3ค่ะเอมิสายเพชรท่านที่3ได้แก่ผู้เข้ารอบนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข4ครับน้องชนันท์สิริเดชาสิริครับท่านต่อไปนะคะได้แก่หมายเลข5ค่ะอริสารัตสีแก้วค่ะและผู้เข้ารอบท่านที่5ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข
หมายเลขหมายเลข7ครับสนกนวลเตรเจิดลาบครับน้องข้าขาครับค่ะท่านต่อไปนะคะหมายเลข10ค่ะทัศพรแสงจิตพรค่ะและผู้เข้ารอบท่านที่7ท่านสุดท้ายประจำวันนี้นะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข13หมายเลขเท่าไหร่หมายเลขเท่าไหร่15ครับพันชรินทร์ศรีวราหิรัญโชติครับน้องกวางขอแสดงความยินดีกับทั้ง7ท่านด้วยนะครับที่เข้ารอบนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้าร่วมในการประกวดในวันนี้สาวงามนะครับเดี๋ยวสบายดีค่ะมีความสุขใจพร้อมไหมครับวันนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมมากค่ะตื่นเต้นค่ะพูดอะไรไม่ถูกเอาพร้อมเลยครับเอ้าเบอร์นี้ตกใจเลยไปไม่ถูกเลยพร้อมเหมือนกันค่ะเบอร์17ไปไม่ถูกเลยภาวะคืนนี้ต้องไปนอนฝันคุณภามีธุระนะคะดิฉันแทนท่านคิดว่าวัดสำคัญอย่างไรต่อชุมชนชาวไทยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามปฏิภาณตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะ I'm more comfortable speaking in English Thai temple is important to the Thai community because it is a place where we learn a place to get peace of mind and it's a place where all Thai people or anyone can come and celebrate holidays ขอบคุณค่ะแก่คุณสุทธิพรสังคมีค่ะคำถามก็คืออะไรที่คุณคิดว่าคุณได้รับจากการมาช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยในวันนี้ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะดิฉันคิดว่าการที่ดิฉันได้มายืนตรงนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยค่ะเพราะดิฉันเป็นคนไทยและดิฉันภูมิใจมากที่ได้สวมชุดไทยและได้มาพบกับรอยยิ้มของทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ How would you come back and help the temple and the Thai community?ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะถ้าเกิดดิฉันได้ชนะและได้รางวัลดิฉันจะกลับมาแล้วก็ช่วยพัฒนาสิ่งแบบว่าพัฒนาอะไรก็ได้ที่จะทำให้ดึงดูดชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเข้ามาดูวัดเราแล้วดิฉันก็จะช่วยกับกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ดิฉันกลับมาได้เพราะดิฉันไม่ได้อยู่ LA ค่ะมาจากออริกอนขอบคุณมากค่ะถามนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าวันลอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรขอบคุณสำหรับคำถามค่ะทราบเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าพลอยเนี่ยร่วมวันลอยกระทงตลอดเพราะวันลอยกระทงเป็นประเพณีสำคัญของไทยเรานะคะที่จะร่วมกันfamily นะคะมีเวลาทำกระทงด้วยกันแล้วก็ออกไปรักษาประเพณีด้วยการลอยกระทงเป็นการลอยความทุกข์ลอยความไม่สบายใจออกไปค่ะซึ่งเป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะเราใกล้จะเริ่มปีใหม่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่มาร่วมกันสืบสานประเพณีไทยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะคำถามนะคะคุณคิดว่าชุดไทยและผ้าไทยบ่งบอกถึงความเป็นไทยอย่างไรและคุณรู้สึกยังไงบ้างที่แม้ว่าเยาวชนไทยในอเมริกายังมีโอกาสสวมชุดไทยในวันนี้ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะถ้าหากคิดว่าชุดไทยบ่งบอกถึงความเป็นคนไทยแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าชุดไทยสวยงามอย่างไรนะคะได้ทุกคนได้เห็นได้ชาวต่างชาติได้เห็นขอบคุณค่ะคำถามข้อที่7นะคะคุณจะอธิบายถึงประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยอย่างไรบ้างให้เพื่อนชาวต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทยมาก่อนให้ได้ทราบ
ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแต่ขอพูดภาษาอังกฤษนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ If I were to explain in Thai or Thailand to an American person, I would honestly compare it to a hidden gem. Although Thailand is not very familiarized in America, I believe that it is one of the best tourist destinations in the world. Its culture is based on kindness and generosity, so it's very welcoming. Thank you. นอกเหนือจากความสวยงามคุณคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่กรรมการควรเลือกคุณเป็นนางนพมาศนอกจากความงามนะคะนางนพมาศเนี่ยไม่ได้มีแค่ความงามดิฉันคิดว่าดิฉันมีความสามารถค่ะดิฉันสามารถรำไทยได้และก็แกะสลักผักผลไม้ไทยได้ซึ่งก็เป็นความสามารถที่สามารถเผยแพร่และสืบสานศิลปะไทยต่อไปให้ลูกหลานนะคะรุ่นต่อไปและนี่คือความสามารถและส่วนที่สำคัญคือดิฉันรักความเป็นไทยค่ะดิฉันรักความเป็นไทยและก็อยากที่จะเผยแพร่สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยต่อไปนะคะขอบคุณค่ะกำลังดีเพราะว่าเราพอลอยกระทงเสร็จนะครับขออภัยครับประกวดนางนพมาศเสร็จก็จะมีการลอยกระทงนะครับท่านที่มาร่วมงานกระทงเรามีจำหน่ายนะครับคุณปู่หลังจากนั้นก็หลังจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีดินเนอร์ใช่ไหมคะขันโตกขันโตกดินเนอร์ใช่ไหมคะเป็นครั้งแรกของวัดหรือเปล่าจำไม่ได้เป็นครั้งแรกของวัดไทยเลยใช่เคยจำได้ว่าวัดจีโน่ก็ทำประจำเคยทำประจำแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีโอ้ก็คงสนุกนะคะตรงนี้ที่นี่มีแต่นะไปคนเดียวนะเอาไม่ไปเหรอไม่ไปด้วยผมยังไม่ไปปู่จะอยู่ยาวๆเลยใช่นะครับเป็นสิ่งที่ดีปรบมือต้อนรับสาวงามทั้ง16ท่านด้วยครับปรบมือต้อนรับเธอด้วยครับนะครับต่อไปนะครับเราหลังจากที่สาวงามทั้งหมดนะครับผู้เข้าประกวดทั้ง16ท่านขึ้นบนเวทีแล้วนะครับยืนแวดล้อมนางนพมาศประจำปีที่แล้วนะครับน้องเอเจล่าไคท์นะครับแล้วเราก็จะประกาศผลรางวัลขวัญใจเทพีนพมาศนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมีรางวัลให้กับทุกสาวงามเลยนะครับที่เข้าประกวดเป็นรางวัลวันนี้เรามี14นะคะ14ตำแหน่ง14รางวัลเลยนะคะแล้วก็รางวัลเพียบเลยไม่ใช่ย่อยๆเลยนะคะมีทั้งทุนการศึกษามีมงกุฎมีสายสะพายนะคะก็คือเยอะมากของทุนสายสะพายทุนการศึกษานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ7นะครับตอนนี้คุณสุภาวดีนุชละออก็จะมอบถ้วยสืบสานวัฒนธรรมไทยให้กับสาวงามผู้ประกวดทั้ง16ท่านด้วยครับตบมือให้สาวงามทุกท่านด้วยครับตอนนี้ทั้งคนมอบแล้วก็สาวงามไม่รู้ว่าใครสวยกว่ากันนะครับทั้งสายสงกรานต์นี้ต้องให้มาประกวดมิสซิสสงกรานต์ในจำนวน7ท่านนั้นจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอีก4นั้นก็จะเป็นรองและอีก2นั้นก็จะเป็นนางงามมหาชนซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ของปีนี้ครับใครชอบสาวงามทั้งหมดปรบมือเลยครับผมไม่อยากปรบนะครับผมอยากปรบเพราะผมชอบทุกท่านนะครับเยอะมากลูกโป่งให้มากได้เงินเข้าแล้ววันนี้นะคะวันนี้ยอดขายลูกโป่งของเรานะคะ 5,200 เหรียญค่ะปรบมือเลยครับปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะสาธุค่ะที่ทุกท่านได้ช่วย200เหรียญนะครับก็ถือว่ามากนะครับดีใจนะครับที่ทุกท่านได้มีส่วนช่วยวัดไทยของเราวัดไทยนี่ไม่ใช่แค่วัดไทยนะเชิญคุณแคทตี้ด้วยนะคะที่จะมอบรางวัลที่ยิ่งใหญ่อันนี้นะคะใช่ครับแล้วก็จอยไม่อยู่ก็คุณใหญ่ขึ้นมามอบแทนนะคะขอบคุณมงกุฎนะคะถ้วยรางวัลสายสะพายช่อดอกไม้แล้วก็มีทุนการศึกษาด้วยนะคะจี้เพชรด้วยนะครับ 1,200 จี้เพชรค่ะจี้เพชรมูลค่าภายนพมาศนะคะของปี2558ปีนี้นะคะเดี๋ยวสตาร์ทไปยังขายลูกโป่งได้ทั้งหมดนะคะครับเท่าไหร่ครับ 1,860 เหรียญนะคะ 1,860 เหรียญค่ะได้แก่หมายเลขจำกันได้มั้ยเมื่อกี้เนี่ยจำกันได้มั้ยคะจำกันได้มั้ยเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมหมายเลขไหนได้แก่หมายเลข13ค่ะทาราวดีจารุพันธ์ค่ะครับขอเรียนเชิญน้องทาราวดีจารุพันธ์ครับหมายเลข13นะครับ
เธอจำหน่ายลูกโป่งได้เท่าไหร่คุณปู่1,000เท่าไหร่เอ่ยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเธอได้ทุนการศึกษา500เหรียญจากคุณยุพินทร์ทัพเตโชภาสนะครับแล้วก็จี้เพชรนะครับราคามูลค่า 1,200 เหรียญจากคุณเคที่นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีมงกุฎสายสะพายนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือเป็นขวัญใจเทพีสงกรานต์นะครับจะร่วมสืบสานวัฒนธรรมนะครับผ่านความสวยงามที่เธอมีอยู่นะครับคุณปู่ครับเมื่อกี้น้องเบอร์13จำหน่ายได้เงินเข้าวัดเท่าไหร่ครับยอดขายนะคะ 5,200 เหรียญค่ะยอดขายทั้งหมดก็คือทั้งหมดที่นางงามที่ได้ได้ลูกโป่งของเธอเท่าไหร่ครับเฉพาะของเธอ 1,860 ค่ะปรบมือให้เธอด้วยครับหมายเลข13ครับเฉพาะเธอคนเดียว 1,800 กว่าเหรียญทีเดียวนะครับค่ะขอแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวขอเชิญคุณทองด้วยนะคะมิสเตอร์ทองแซ่เตียวครับแซ่เตียวอยู่นี่หรือเปล่าคะCan we have you by the stage, please, Mr. Tong? You will be presenting the next title for Chef's Choice. ครับพรุ่งนี้ยังมีงานประเพณีนะครับเป็นทอดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับซึ่งคุณสุภาวดีแล้วก็คุณสมผลนุชละออเป็นประธานจัดงานนะครับพรุ่งนี้จะเป็นพิธีสำคัญมากทีเดียวนะครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมมอบผ้าพระกฐินพระราชทานให้กับพวกเราพระสงฆ์ในกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสนะครับพรุ่งนี้มาร่วมงานกันอย่างมากมายทีเดียวเลยนะครับโอเคนะคะตำแหน่งต่อไปนะคะจะมีเป็นตำแหน่งผิวงามนะคะรางวัลนางงามผิวงามนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องหมายเลข13นะครับทีนี้คุณอาภาไม่อยู่นะคะก็ขอเชิญพี่รัชดาค่ะขอคุณเชิญคุณรัชดาขึ้นมามอบนะคะนางงามผิวงามค่ะครับขอเรียนเชิญคุณรัชดาตีค่ะวิทยาวรรณศิลป์ค่ะครับน้องเอ็มนะครับน้องเอ็มหมายเลข14ครับซึ่งกรรมการที่ไปดูใกล้ๆแล้วบอกว่าน้องเนี่ยมีผิวสวยนะครับครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญคุณตุ๊กตามานะครับที่จะเป็นผู้มอบรางวัลต่อไปนะครับเราเรียนเชิญให้เตรียมตัวนะครับคุณตุ๊กตามาครับยิ้มสยามนะครับรางวัลนางงามยิ้มสยามค่ะมอบโดยคุณตุ๊กตามานะคะครับยิ้มครับเดี๋ยวนะครับครับยิ้มสยามนี่เป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บเดียวนะครับยิ้มสยามนะคะครับต่อไปจะเป็นรางวัลยิ้มสยามนะครับได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลขอะไรคะหมายเลข15ครับน้องธัญจรินทร์ศรีวนาหิรัญโชติครับน้องยิ้มสวยเหมือนกับเรียกว่ายิ้มสยามนะครับยิ้มแล้วดูแล้วสบายใจนะครับขอเรียนเชิญคุณตุ๊กตามานะครับมอบมงกุฎสายสะพายนะครับก็มีสารสัมพันธ์มิตรภาพบุคลิกภาพนะครับยังมีหลายรางวัลทีเดียวนะครับตอนนี้คุณตุ๊กตามานะครับกำลังมอบสารสัมพันธ์เลยนะคะได้แก่หมายเลขขอเรียนเชิญผู้มอบนะครับรางงามรางวัลมิตรภาพนะครับนางงามมิตรภาพขอเรียนเชิญคุณใหญ่อักษราภักดิ์เกศทองครับกับอันบุคลิกภาพนะครับได้แก่สาวงามผู้เข้าประกวดค่ะหมายเลข
เกียร์กันครับหมายเลข6ครับชุติมาไกสอนไขสีกับน้องเบลกับน้องบุคลิกภาพดีนะครับคุณใหญ่อัศรภัทรเกศทองจากมอบของรางวัลนะครับตั้งใจจะให้น้องๆที่เข้าประกวดนะครับทุกท่านได้กำลังใจได้รับรางวัลนะครับรางวัลนางงามมิตรภาพนะคะครับได้แก่หมายเลข16ค่ะครับคุณนิยาดาภูนแสงทรัพย์แสวงทรัพย์ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นรางวัลที่สาวงามทั้งหมดมิตรภาพนะครับเรามีอีก2รางวัลนะครับก็มีเชฟชอยแล้วก็สื่อมวลชนนะครับหมายเลข9ครับคุณเบญจวรรณพวงใต้ค่ะนี่ต้องมอบกะทิให้ไปทำครัวศึกษาไปทำหมดข้าวใช่หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขดังๆหน่อยดิดังๆหน่อยสิคะหมายเลขขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนของวัดไทยในงานประเพณีลอยกระทงประจำปีได้แก่ผู้รับประกวดหมายเลขหมายเลข11ครับน้องธรัญญาแรงสืบสินค่ะนะครับขอเรียนเชิญคุณที่ได้รับนักตะกั่วทุ่งคุณครูอีทจะมอบมงกุฎสายสะพายทุนการศึกษานะครับแล้วก็ถ้วยเกียรติยศนะครับน้องได้ครบเลยเขาเรียกทูอีททูอีททูอีทขอแสดงความยินดีกับสาวงามนะครับทุกสาวงามบางท่านก็ได้2ถ้วยนะครับบางท่านก็ได้ถ้วยเดียวนะครับทุกสาวงามที่เข้าประกวดวันนี้ได้หมดเลยนะครับได้ทั่วสืบสารวัฒนธรรมไทยนะครับขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทัวร์นะครับอุปถัมภ์ตัวเครื่องบินนะครับถึงการบินไทยจะไม่อยู่เราก็มีสตาร์ทัวร์นะครับผลไม้ไทยนี่อร่อยเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวจะมีเพิ่มอีกสองถ้วยครับค่ะช่วงนี้เราก็จะประกาศนะคะ7ตำแหน่งนะคะที่เหลือขยับเข้าไปครับไปใกล้ๆกันนะยกสมาคมชาวปากใต้นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราประกาศผลรางวัลแล้วเนี่ยจะมีนางงามที่ไม่ได้เข้าทั้งหมดเจ็บกันจังเลยแตมตะลำแตมแตมหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ครับชนันท์สิริเตชาสิริค่ะน้องพลอยค่ะน้องพลอยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับน้องเป็นขวัญใจมหาชนท่านที่1นะครับครับขอแสดงความยินดีกับน้องพลอยนะครับชนันท์สิริเดชาสิริน้องพลอยเลขหมายเลขหมายเลข7ครับหมายเลข7น้องกนกนวลตรีเจิดลาบน้องท่าขานะครับขวัญใจมหาชนนะครับตอนนี้คุณวันเพ็ญพิรมกำลังจะมอบถ้วยเกียรติยศให้กับน้องท่าขานะครับหมายเลข7นะครับค่ะและช่วงนี้นะคะขอเชิญคุณทัศนียาหมายเลข5ค่ะคุณอิสรารัชศรีแก้วค่ะน้องน้องพลอยค่ะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรองอิสรารัชศรีแก้วนะครับอิสรารัชศรีแก้วนะครับนะคะอันนี้ได้ถ้วยรางวัลสายสะพายช่อดอกไม้ทุนการศึกษามอบโดยคุณทัศนียาทัพพวสุนะคะและคุณสมชายไทยทันค่ะครับค่ะเดี๋ยวคุณทัศนียาช่วยกันนะคะช่วยมอบให้ด้วยนะครับค่ะได้แก่หมายเลขอันนี้รองอันดับ3นะคะได้แก่ผู้กำกับหมายเลขหมายเลข15ครับพันชรินทร์ศรีรังรังโชติครับน้องกวางนะครับน้องกวางเป็นรองเทพีนพมาศของวัดไทย2ได้แก่หมายเลขอะไรคะสาวงามผู้กำกับหมายเลข1ทิฟฟานี่นกจันทร์ค่ะเอาละครับตอนนี้เราก็มาลุ้นนะครับ
ขอแสดงความยินดีกับน้องชุพนีนกจันทร์นะครับที่น้องได้รองอันดับ2นะครับในวันนี้ครับบอกได้ไงนี่เบอร์10ตำแหน่งต่อไปนะคะรองอันดับ1นะคะเราจะประกาศถ้วยรางวัลสายสะพายช่อดอกไม้ทุนการศึกษานะคะจะมอบโดยคุณปราโมทวรรณเลิศค่ะขอเชิญทั้งหมดเลยท่านที่มอบทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยมอบรางวัลนะคะครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดคุณปราโมทวรรณเลิศค่ะไม่อยู่คะครับเชิญใครคะเราเรียนเชิญทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะว่าเราต้องมอบนะครับครับขอเชิญคุณบุญส่งอนันตสุคนด้วยครับ NTW Import ครับขอเชิญนะครับแล้วก็เรียงไหนมาเนี่ยครับรองนางตอนนี้เรามี2เบอร์ใช่เรามี2เบอร์นี่เบอร์จังเลยตอนนี้เรามีเบอร์3กับเบอร์10ใครเชียร์เบอร์3ตบมือหน่อยครับมีเสียงด้านนี้นิดนึงใครเชียร์เบอร์10ตบมือหน่อยครับเสียงท่วมท้นเอาใหม่ครับเอาแล้วสิใครเชียร์เบอร์3ตบมือหน่อยครับด้านนี้ใครเชียร์เบอร์10ตบมือหน่อยครับสูสีกันงามทั้งคู่ทำงานทั้งคู่นะครับขอให้ทั้งคู่โชคดีนะคะเราก็โชคดีใครจะได้ไม่เป็นไรเราช่วยวัดกันนะคะขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกท่านทีเดียวเลยครับรองนางนพมาศอันดับ1จะได้ถ้วยรางวัลสายสะพายช่อดอกไม้ทุนการศึกษาได้แก่หมายเลขได้แก่ผู้กำกับหมายเลขหมายเลข3ค่ะเอมี่ชาวิจิตรค่ะหมายเลข3นะครับเป็นรองอันดับ1ค่ะฉะนั้นนะคะนางนพมาศนางนพมาศจะได้มงกุฎสายสะพายถ้วยรางวัลช่อดอกไม้เงินสด 1,000 เหรียญ นะคะนางนพมาศประจำปี2558ได้แก่หมายเลข10ค่ะน้องนัชพรแสงกิจพรนะครับน้องนาน่าครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณกรรมการผู้ตัดสินนะครับทั้ง9ท่านนะครับกรรมการผู้ตัดสินนะครับค่ะขอขอบคุณนะครับคุณอาภาวังไพจิตนะครับคุณบุญทรงอนันตสุคนครับคุณกิริยาหิรพลกุลนะครับคุณวันเพ็ญพี่รมครับคุณสุทธิพรสังฆมีครับคุณอักษราภาคเกตทองคุณทัศนียาทัพพวสุนะครับคุณจุฑาพรชัยรัตติเวศค่ะแล้วก็คุณแองเจล่าคล้ายร่วมด้วยน้องมิมิสานะครับโฟโต้ Give her a big big hand well deservedตอนนี้มีคุณบุญส่งอนันตสุคนนะครับคุณสุภาวดีนุ่นอนะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับที่มาร่วมมอบของรางวัลแล้วก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับการจัดการประกวดในครั้งนี้กับนางนพมาศของเราประจำปีนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณแคทตี้นะคะที่มอบจี้เพชรให้ขวัญใจนพมาศนะคะครับแล้วก็คุณสุทินคุณสุรพีที่วาศาสตร์ครับครับขอขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณครูครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาร่วมงานกันนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็ในช่วงนี้นะครับหลังจากประกวดผ่านไปนะครับเราก็จะมีการแสดงนะครับแล้วเราชัตเตอร์แวนเที่ยวสุดท้าย6โมงเย็นนะครับชัตเตอร์แวนเที่ยวสุดท้าย6โมงเย็นพรุ่งนี้งานของเราเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปนะครับขอแสดงความยินดีกับสาวงามทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรองอันดับ4อันดับ3อันดับ2อันดับ1นะครับแล้วก็ตำแหน่งต่างๆนะครับซึ่งปีนี้เรามีตำแหน่งมากมายทีเดียวหลายรางวัลนะครับไม่หาภาพได้เก่งไม่ต้องเป็นเพื่อน
ครับขอกราบขอบพระคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ Thank you so much for joining this festival for today. Tomorrow hope to see you again.